แล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยอ่ะวันนี้ฉันขอนั่งหน้ารถได้ไหมเนาะถ้าเกิดว่าฉันนั่งหลังรถแล้วเนี่ยฉันกลัวว่าฉันจะเมารถแล้วก็ปวดหัวมากกว่าเดิมอ่ะพอดีว่าฉันไม่อยากอ้วกด้วยอ่ะกลัวมันเลอะรถได้สิงั้นเดี๋ยวฉันไปนั่งข้างหลังนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแกขอบใจนะแกคุณเทนเดี๋ยวคุณเทนช่วยขับรถแทนผมหน่อยสิพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมมีคุยงานกับลูกค้ามาแล้วผมรู้สึกมึนๆหน่อยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวขับรถแทนหน่อยนะผมฝากด้วยได้เลยครับบอสเชิญบอสพักสายตาตามสบายเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวฉันพูดตามตรงเลยเพื่อนแกคนนี้ไม่ธรรมดาเลยดูไม่น่าไว้ใจอ่ะไม่มีอะไรหรอกเทนก็เมนนุ่นเขาก็เป็นคนแบบนั้นแหละพูดจริงเลยแกไม่เห็นหรอตอนที่มันมองบอสอ่ะแทบจะกืนกินบอสไปทั้งตัวแล้วนะฉันเตือนแกด้วยความหวังดีนะคุยอะไรกันอยู่จ๊ะหน้าตาซีเรียสกันเชียวขอคุยด้วยได้ปะอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็คุยเรื่องงานทั่วไปอ่ะเอ้าอยู่นี่กันเองเวนุ่นหยกอันนี้เป็นโปรเจกต์งานใหม่ของบริษัทแล้วนะยังไงผมฝากด้วยแล้วกันก็ตอนนี้9โมงเช้าผมขอสัก5โมงเย็นแล้วกันทำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเสนอแล้วกันนะได้เลยค่ะบอสเดี๋ยวเมนูเนี่ยจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถเลยนะคะบอสครับไงก็ฝากด้วยนะเออคุณเทนครับบอสงานของคุณเนี่ยอย่าลืมด้วยนะได้ครับบอสถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับไปเทนไปทำงานกันงั้นไว้เจอที่โต๊ะทำงานนะแกไว้ใจให้โปรเจกต์ใหม่ที่เราทำแสดงว่าบอสต้องแอบชอบเราแน่ๆเลยอ่ะสวยจังวะเมนุ่นคอยดูนะแม่งหยกฉันเนี่ยจะต้องแย่งบอสมาจากแกให้ไดไม่สิแกขอบใจนะจ๊ะเพื่อนตั้งใจทำงานนะเอ้าหยกเมนุ่นไปไหนอ่ะทำไมปล่อยให้แกมนั่งทำงานอยู่คนเดียวเมนุ่นอะนะเห็นบอกว่าจะไปซื้อกาแฟกินแก้ง่วงอ่ะสงสัยอยู่เฉยๆจนง่วงอ่ะดิจริงๆในโปรเจกต์เนี้ยบอสให้แกสองคนช่วยกันทำไม่ใช่เหรอแล้วไงแกมาทำอยู่คนเดียวอย่างเมนูมันก็ได้ OT เหมือนแกนะเว้ยแบบนี้ไม่โอเคป่ะเสร็จสักทีอ
ร็จแล้วนะคะบอสจริงครับนี่ค่ะนี่นางหยกเนี่ยเขาหายไปไหนทั้งวันก็ไม่รู้นะคะปล่อยให้ฉันทำงานงกงกอยู่คนเดียวแย่จังบอสคะครับฉันขออนุญาตงีบหลับสักแป๊บนึงได้ไหมคะท่าทางแล้วเนี่ยฉันน่าจะจ้องหน้าจอคอมนานไปหน่อยเลยรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียอยู่ค่ะฉันอยากงีบหลับที่โต๊ะทำงานนะคะเกรงว่าพนักงานคนอื่นเขาจะมองดูไม่ดีเพราะว่าฉันเป็นพนักงานใหม่ที่นี่ด้วยค่ะบอสโอเคครับผมเข้าใจดีนะครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณเมนุ่นเนี่ยเชิญพักผ่อนเต็มที่เลยนะครับส่วนเอกสารเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเช็คหน่อยนะเดี๋ยวผมไปเช็คข้างนอกแล้วกันบอสไม่เช็คที่นี่หรอคะไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะกวนคุณแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไอ้ก้อนเต็มที่เลยครับตามสบายเลยคิดซะว่าผมอยู่ที่บ้านแล้วกันค่ะโง่กว่านี้ไม่มีแล้วนี่ฉันอ่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยแกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอวะซื้อฉันว่าแล้วเชียวว่าแกเนี่ยตั้งใจจะจับบอสตั้งแต่แรกโปรเจกต์ที่บอสให้เนี่ยฉันเห็นว่าหยกมันนั่งทำอยู่คนเดียวแกไม่ได้ทำอะไรเลยแอบไปขโมยงานของคนอื่นแล้วมาตีตาตัวเองทำคนเดียวทำไมมันใส่แย่จริงไม่ได้ทำไมก็ไอ้นางหยกเนี่ยมันเสือกโง่เองนี่และอีกอย่างนึงอ่ะฉันก็รู้ตัวด้วยนะว่าบอสเขาอ่ะแอบชอบฉันอยู่แกคอยดูให้ดีนะฉันจะต้องจับบอสมาเป็นแฟนให้ได้ฉันก็สงสารหยกจริงๆเลยที่มีเพื่อนที่ใส่เสียแบบแกแกคอยดูนะฉันจะบอกหยกว่าแกอยากได้บอสเป็นผู้สั่งเอาสิฟ้องเลยนั่งหยอกเนี่ยมันโง่จะตายไปมันไม่มันนั่งเชื่อคำพูดของแกหรอกป่านนี้นี่นะมันคงคิดว่าฉันเป็นเพื่อนรักมันแกคิดงั้นเหรอไงโยทีนี้แกก็ได้ยินแล้วใช่ปะว่าเพื่อนรักของแกก็ดีได้ยินหมดแล้วก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องพูดอะไรซ้ำฉันอะไม่เข้าใจชีวิตเลยนะทำไมชีวิตแกต้องดีกว่าฉันมาโดยตลอดทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องแฟนทั้งที่ฉันเนี่ยทั้งสวยกว่าแกแล้วก็ทำงานเก่งกว่าแกด้วยโคตรเกลียดแกเลยแกลุงโตบ้างปะหยกฉันเกลียดแกมากเลยแกลุงโตบ้างปะนี่เสียงดังอะไรกันเนี่ยฮะโอ๊ยโอ๊ยอย่าทำฉันเลยนะหยกฉันขอร้องอ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอสคะช่วยฉันด้วยนะคะพอดีว่านางหยกเนี่ยมันตบหน้าฉันนะคะบอสดูสิคะแล้วมันก็เรียกเคนมาลงทำร้ายฉันด้วยอะค่ะบอสนี่ออกไปได้แล้วออกมาสิแกไม่ได้ยินเนาะผมบอกเลยที่ผมบอกว่าให้ออกไปเนี่ยไม่ใช่หยกแต่เป็นคุณนะฮะนี่มันอะไรกันนะคะบอสนางหยกอ่ะมันเพิ่งตบหน้าเมนุ่นนะคะบอสนี่บอสจะไล่ให้เมนุ่นออกไปเหรอคะคุณเมนุ่นครับผมถามจริงนะครับคุณเนี่ยดูละครหลังข่าวมากเกินไปหรือเปล่าฮะและอีกอย่างนึงนะนี่ผมจะให้ดูอะไรห้องของผมเนี่ยมีกล้องวงจรปิดผมได้ยินหมดแล้วสิ่งที่คุณพูดเมื่อตะเกียบและอันดับแรกเลยนะผมไม่ได้ชอบคุณเพราะผมมีแฟนอยู่แล้วและที่ผมรับคุณเข้าทำงานโดยไม่สัมภาษณ์เลยเนี่ยก็เพราะหยกเขาขอผมไว้นี่คุณไม่ได้ชอบฉันหรอคะบอสแล้วทำไมคุณถึงได้เอาโปรเจกต์ใหม่ให้ฉันทำอ่ะนี่คุณเมนุ่นผมพูดให้เคลียร์เลยนะที่ผมเอาโปรเจกต์ใหม่ให้คุณทำเนี่ยเพราะว่าหยกเนี่ย
ก็ขอไว้เหมือนกันเพื่อให้คุณเนี่ยได้โอทีไงนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันอ่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะเม็ดนุ่นที่ฉันให้แกมาทำงานที่บริษัทเนี้ยเพราะฉันเห็นว่าแกโดนไล่ออกนะฉันรู้ว่าแกกำลังเดือดร้อนฉันเห็นว่าแกเป็นเพื่อนฉันนะแต่ตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะฉันว่าเราต่างคนอยากได้เจอกันอีกเลยดีกว่าเอ้าบอสเขาไล่คุณขนาดนี้แล้วยังไม่ไปอีกเหรอนี่เชิญนะคุณเป็นนุ่น